สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มปิ๊งรักสาวร้านนวดมาใช้บริการ3วันก่อนคุกเข่าขอแต่งงานมีคู่รักมากมายเลือกที่จะใช้เวลาคบหาดูใจกันอยู่สักพักพิจารณาให้มั่นใจว่าเขาหรือเธอคนนี้แหละคือคนที่ใช่ก่อนที่จะตัดสินใจแต่งงานสร้างครอบครัวร่วมกันซึ่งบางคนก็อาจใช้เวลานานหลายปีหรือหลายเดือนในการคิดใคร่ครวญแต่สำหรับหนุ่มกวางตุ้งรายนี้บอกเลยว่าเวลานั้นไม่สำคัญขอแค่ใจบอกว่าใช่ก็ขอลุยหน้าไม่ยั้งหอบช่อดอกไม้มาขอสาวแต่งงานทั้งที่เพิ่งเจอหน้ากันได้เพียง3วันเรื่องราวการขอแต่งงานแบบใจเร็วสุดๆของหนุ่มรายนี้ถูกนำมาเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ 163.com เมื่อวันที่14มิถุนายนพร้อมกับภาพเหตุการณ์ขณะที่เขากำลังคุกเข่าขอสาวคนหนึ่งแต่งงานบริเวณลานจอดรถขณะที่ฝ่ายหญิงนั้นมีท่าทีค่อนข้างอึดอัดใจไม่ทันตั้งตัวกับการรุกหนักของชายหนุ่มรายงานเผยว่าหญิงสาวคนนี้ทำงานอยู่ในร้านนวดแห่งหนึ่งในมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนขณะที่ฝ่ายชายเป็นลูกค้าที่เคยเข้ามาใช้บริการนวดเท้าเพื่อผ่อนคลายตอนนั้นเองที่ทั้งคู่ได้เจอกันสาวคนนี้เป็นพนักงานที่เข้ามาล้างและนวดเท้ากับเขาเธอนวดเท้าให้เขาอย่างนุ่มนวลจนฝ่ายชายติดใจทั้งคู่ยังพูดคุยกันอย่างถูกคอถึงขั้นมีการแลกเบอร์ติดต่อและยังคุยกันต่อในวันนั้นจนถึงรุ่งเช้าการได้พบเธอคนนี้เป็นเหมือนพรหมลิขิตสำหรับเขาหนุ่มคนนี้ตกหลุมรักเธออย่างรวดเร็วและยังกลับมาใช้บริการอีก 2-3 ครั้งติดกันแต่ใครจะคิดว่าหลังจากรู้จักกันได้เพียง3วันหนุ่มรายนี้จะหอบดอกไม้มาที่ร้านรอเธออยู่เงียบๆจนได้เวลาที่ฝ่ายหญิงออกมาจากร้านเมื่อสบโอกาสเขาก็คุกเข่าขอเธอแต่งงานทันทีด้วยความมั่นใจว่าเธอคนนี้คือรักแท้ของชีวิตที่เขาตามหาฝ่ายหญิงตะลึงไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นเธอดูหนักใจเล็กน้อยก่อนจะปฏิเสธบอกเขาว่าเธอกับเขาเป็นเหมือนเพื่อนกันเท่านั้นอย่ารีบพูดถึงเรื่องแต่งงานเลยทำไมเขาถึงใจร้อนขนาดนี้ทั้งที่พวกเธอเพิ่งเจอกันได้เพียงแค่3วันเท่านั้นแต่ฝ่ายชายยังคงไม่ยอมแพ้เขาย้ำถึงความจริงใจที่มีต่อเธอในจุดหนึ่งถึงกับยกมือตบหน้าตนเองด้วยแถมยังบอกว่าเธอไม่ช่วยรักษาหน้าเขาเลยทั้งที่เขายอมมาคุกเข่าขอแต่งงานแบบนี้แต่ยังคงถูกปฏิเสธขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณค่ะ